ที่ทำเนียบรัฐบาลหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการแข่งขันฟุตบอลระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดว่ารู้สึกเสียใจและเสียดายแทนคนไทยทั้งประเทศที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถผ่านไปได้ส่วนกรณีที่พลตำรวจเอกจากทิพย์ไชยจินดาอดีตผบ.ตร.มีภาพไปรับชมฟุตบอลร่วมกับนายเศรษฐาทวีสินคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยและนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโดยระบุว่าตนจะไปรู้ได้อย่างไรตนไม่ทราบต้องไปถามท่านเองทั้งนี้จะเกี่ยวกับดีลลับระหว่างพรรคการเมืองใช่หรือไม่พลเอกประวิตรปฏิเสธจะตอบคำถามส่วนกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะประธานกรรมการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติจะจับมือกับพรรคพลังประชารัฐเพื่อรวมคะแนนเสียงไปต่อรองหรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าให้ไปถามพลเอกประยุทธ์ดูขณะที่นายอนุทินโพสต์ภาพล่าสุดเป็นภาพคู่กับคนรู้ใจพร้อมขึ้นแคปชั่นว่าดีลเลิฟไม่ใช่ดีลลับแอดลอนดอน